นี้กิโลละ5บาทเนี่ยไม่ต้องเอากลับบ้านให้เอาหวานในสภาให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับให้มันงอกอยู่ในสภานี้ให้มันงอกอยู่ในสภานี้เลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเกษตรกรของประเทศไทยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วระยะนี้ข้าวหอมมะลิเริ่มออกสู่ตลาดเกษตรกรประสบปัญหาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผมอยากจะคำนวณให้ประธานทราบพอคร่าวๆนะครับว่าค่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรคือต้นทุนการทำไร่1ไร่มีค่าพันธุ์ข้าวประมาณ225บาทค่าไถปั่น650บาทค่าปุ๋ยและสารเคมีค่าหญ้า500บาทค่าหว่านปุ๋ยและพ่นยา500บาทค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ600บาทรวมค่าใช้จ่ายประมาณไร่ละ 2,475 บาทยังไม่รวมค่าเช่าที่นานะครับปัจจุบันชาวนาได้ข้าวเฉลี่ย350กิโลต่อ1ไร่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับกิโลละ7บาทถึง8บาทจะเห็นได้ว่าผู้ปลูกข้าวทำนา1ไร่ได้เงินเพียง 2,500 ถึง 2,900 บาทท่านประธานที่เคารพครับต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรจะผลิตข้าวได้ปีหนึ่ง 2,475 บาทต่อไร่ท่านประธานครับชาวนาขายข้าว1กิโลยังแทบจะซื้อมาม่า1ซองไม่ได้เลยครับท่านจะให้พวกเขากินอะไรครับแค่คำนวณคร่าวๆเราก็ได้เห็นแล้วว่าชาวนาไม่มีทางรอดในยุคที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็แพงน้ำปลาก็แพงผงชูรสก็แพงค่าภาษีก็แพงค่าน้ำก็ขึ้นซึ่งชาวบ้านก็อยู่ลำบากฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยครับขอขอบคุณครับ